สวัสดีค่ะทุกคน กลับมาแล้วนะคะก็คือหายไปนานอีกแล้วนะก็คือว่านะคะอย่างที่รู้ๆกันเนาะว่าอาการโมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก่อนอื่นโมขออัปเดตอาการกันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงมายังไงนะคะว่าอาการรอบที่2ของการทำเคมีบำบัดของโมนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ไปรับคีโมแล้วกลับมาบ้านก็มีอาการคล้ายๆครั้งแรกอาจจะหนักกว่าเล็กน้อยนะคะอาจจะแบบว่าในความเข้าใจคือเหมือนกับแบบว่าสารเคมีมันเข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่ามีอาการหนักกว่าครั้งแรกเล็กน้อยนะคะก็แต่ก็ไม่มากมายอะไรคือเหมือนกับมีอาการคลื่นไส้อยากจะอาเจียนในคืนแรกนะคะแล้วก็ไม่มีแรงอยู่ประมาณคือไม่มีแรงเหมือนกับแบบว่าเหนื่อยเดินนี่คือต้องแทบจะยกขายกเท้าขึ้นจากพื้นได้คือต้องลากเท้าแบบเหมือนเล่นสเก็ตอะไรประมาณนั้นนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันคือระยะเวลาฟื้นตัวจากครั้งแรกมาครั้งที่2รู้สึกว่าครั้งที่2นี่ใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าครั้งแรกนิดหนึ่งวัน2วันนะคะแต่อาการที่เพิ่มขึ้นมาก็คืออาการผมร่วงนะคะก็หมายความว่าตอนนี้นะคะมุกก็คือไม่มีผมแล้วโกนผมออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นในลักษณะนี้นะคะก็ถามโมว่าทำไมถึงไม่ใส่วิกสำหรับโมแล้วมันไม่จำเป็นนะคะคือหนึ่งที่นี่อากาศหนาวซึ่งโมก็สามารถพอออกไปข้างนอกโมจะสามารถใส่หมวกพวกหมวกไหมพรมอะไรแบบนี้ได้ซึ่งโมก็มีเยอะอยู่ประมาณนึงสองก็คือปกติแล้วตอนมีผมโมก็ไม่เคยใส่วิกนะคะแล้วก็ไม่ชอบรู้สึกว่ามันเราดูออกตัวเราเองดูออกว่าใครใส่วิกไม่ใส่วิกเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าพอถ้าเราใส่มันก็เหมือนกับว่าคนอื่นก็จะต้องดูเราออกอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยบอกดูเฟกหรือเปล่าแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าซื้อมาแล้วพอหลังจากผมโมงอกขึ้นมาใหม่แล้วโมจะไปทำอะไรกับเจ้าวิกนั้นโมก็เลยคิดว่ามันเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆแล้วอีกอย่างนึงคือโมก็ไม่ได้อายอะไรกับการที่ไม่มีผมนะคะแต่ว่าที่โมจะต้องใส่หมวกตลอดเวลานั่นคืออากาศเย็นนะคะอยู่ในบ้านคือโมต้องใส่หมวกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยผมไม่มีผมนะคะมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเย็นหัวก็เลยจะต้องใส่หมวกอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมโมถึงไม่ใส่วิกนะคะก็เลยไม่ใส่ดีกว่าถ้าจะใส่หมายความว่าโมอยากอย่างปีใหม่อะไรแบบนี้นะคะโมก็อยากจะใส่วิกแบบให้มันแฟนซีเป็นแบบว่าสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์หรือเป็นแบบว่าทรงอัพโฟลอะไรอย่างนี้ไปเลยนะคะคือแบบว่าให้มันสนุกสนานไปเลยดีกว่าแต่ว่าในชีวิตประจำวันโมก็คงไม่ใส่เพราะโมก็ไม่ได้อายอะไรกับการที่จะต้องออกจากบ้านไปแบบหัวโล้นๆ อ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะไม่ว่าจะกี่ครั้งอินโทรนี่ยาวมากนะคะมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าวันนี้โมมาทำอะไรโมมาตามสัญญาค่ะก็คือสัญญาไว้ตั้งแต่อาทิตย์กว่าๆแล้วนะก็คือโมจะมารีวิวเจ้าพาเลตนี้ทะเด้อๆๆอุ๊ยอาจจะมีแสงสะท้อนเล็กน้อยต้องขออภัยนะคะก็คือโมได้มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ว่าโมยังไม่มีเวลามานั่งรีวิวเป็นเรื่องเป็นราวค่ะเอาวันนี้นะโมก็แต่งตาด้วยพาเลตนี้นะคะมีการใช้อายแชโดว์ในพาเลตนี้ในการทำไฮไลท์ด้วยนะคะแล้วก็เขียนคิ้วด้วยคืออย่างที่บอกมาดูกันเลยดีกว่าจากที่กล่องนะคะหลายๆคนอาจจะได้ดูรีวิวอะไรกันบ้างไปแล้วเนาะคือมาตั้งแต่กล่องก็หรูหราอลังการข้างในก็เป็นแบบว่าน่ารักนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นบอกชื่อ eyeshadow ทั้งหมดที่มีในพาเลตนี้นะคะเห็นไหมอ่ะก็อะไรประมาณนี้นะคะพาเลตนี้โมได้มาในราคา51ยูโรนะคะที่จะโมสั่งจากในเว็บไซต์ของ Urban Decay เองนะแล้วก็ใน Sephora ตอนนี้มีแล้วนะคะรู้สึกว่าจะราคา 52.9 ยูโรนะคะแต่คือโมรอไม่ไหวโมก็เลยแบบว่าคือตื่นเต้นอยากได้ก็เลยสั่งมาก่อนเลยอีกประกอบกับเจ้าตัวนี้เป็น limited edition นะคะหมายความว่าหมดแล้วหมดเลยโมก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาถึงแล้วโมสั่งซื้อทาง Sephora ไม่ทันโมก็เลยสั่งมาจากเว็บอยู่ดีนะคะ
แล้วที่แถมมาในกล่องนะคะก็คือลิปสติกนะโมคิดว่าเดี๋ยวมันจะออกมาในเร็วนี้นะคะ Gwen Stefani ลิปสติกนะมันก็จะมี4สีนี้โมยังไม่ได้แกะใช้นะคะแต่รู้สึกว่ามีแต่สีแบบแซ่บๆนะคะก็คือ Gwen เขาจะแต่งตาค่อนข้างจะออกเป็นแนวคลาสสิกไม่แบบว่าสีสันหวือหวามากแต่ว่านางจะพ็อปลุคของนางแต่ละลุคด้วยสีลิปสติกที่แบบแน่นปังแดงส้มแล้วก็สีชมพูช็อกกิ้งพิงค์นี่คือแบบว่าเกวนมากๆนะคะข้างนอกนะคะตรงนี้เป็นเหมือนกับพลาสติกคือข้างในลักษณะคล้ายๆกับเป็น empty palette นะคะแล้วก็มีคำว่าUD Gwen Stefani อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างนอกเหมือนกับแบบว่าเขาเป็นเหมือนกรอบรูปนะนะคะแล้วก็กรอบสีทองสวยงามพาเลตแบบว่าแข็งแรงทนทานนะคะปรึ้งข้างในนะโมชอบอะไรพาเลตที่เปิดกว้างลงมาได้ขนาดนี้นะคะโมไม่ชอบอะไรที่ตั้งๆแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเวลาโมทำงานถ้าพาเลตมันเปิดแบบนี้ได้ปุ๊บโมก็จะซ้อนกันไปได้แบบนี้นะคะนี่คือเดอะโมอัพไซด์ดาวให้อย่างนี้นะคะจริงๆข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้มันสะท้อนแสงเนาะมันก็มาในทั้งอายแชโดว์มีทั้งหมด15สีนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เห็นตรงนี้เลยก็คือเป็นพาเลตสีค่อนข้างจะนูทรอลนะคะก็คือจะมีสีแถวนี้ที่เป็นสีป๊อปของในพาเลตนะคะตัวนี้ถ้าจากดูในรีวิวของหลายๆคนเขาจะบอกว่าไม่ค่อยประทับใจในเจ้าสีป๊อปสักเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับโมแล้วโมประทับใจนะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัวสีพ็อปเนี่ยถามว่ามันเป็นอายแชโดว์เขาเรียกว่าเป็นกลิตเตอร์เหมือนกับแบบว่าพิกเมนต์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสีพ็อปที่เดี๋ยวนะมาพูดถึงตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัวอื่นเป็นสีพ็อปที่เป็นอะไรที่กลิตเตอรี่นะคะเป็นแบบว่ามีกลิตเตอร์สีทองๆอยู่นั่นก็หมายความว่าโมลองใช้แล้วนะคะก็คือเจ้าตัวนี้มันดีสำหรับการที่พอแต่งตาทุกอย่างเสร็จแล้วอะแล้วเอาเจ้าตัวนี้แตะไปถ้าใครได้ดู The Voice นะคะซีซั่นนี้จะเห็นการแต่งหน้าของทุกคนทุกคนคือโมคิดว่าน่าจะเป็นช่างแต่งหน้าเดียวกันถ้าแต่งหน้าออกมาได้แนวเดียวกันหมดเลยคือพอแต่งหน้าไปเสร็จแล้วเราก็จะมีกลิตเตอร์เล็กๆหมายความว่าพอเป็นแสงเหมือนแสงสีส้มอะไรแบบนี้นะคะแล้วพอสะท้อนแล้วมันจะสวยมากๆนะคะแล้วเอาเป็นว่าโมคิดว่าอยากจะทำ how to นั้นอยู่เหมือนกันนะคะว่าเราก็ใช้เจ้าตัวนี้แหละนะพอถ้าเราไปงานกลางคืนอ่ะมันจะสวยมากตรงที่พอเราหันปุ๊บหันพริบหลับกระพริบตาปุ๊บมันจะเห็นเป็นสวยงามนะคะถ้าใครเห็นก็โมก็จะมีตรงนี้บ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าใส่ไฟเราไม่ได้เหมือนในไฟของรายการนะคะมันก็เลยจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโมจะมีทิปแอนทริกมาให้ใน how to ครั้งหน้าแล้วกันนะอย่างที่บอกนะคะก็คือมันเป็นสีนูทรอลหมายความว่าเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ตั้งแต่สามารถทำเป็นสโมกกี้อายได้สามารถทำเป็นเนเชอรัลคือลุคแบบว่าเมคอัพโนเมคอัพได้นะคะโดยเฉพาะ2สีนี้นะสีนี้กับสีนี้ก็คือสีอนาเฮมกับสีโซนนะคะ2สีนี้เอามาทำมาเขียนคิ้วโมก็ใช้วันนี้โมก็ใช้เขียนคิ้วนะคะคอนทัวร์จมูกแล้วก็คัดเบ้านะคะสร้างมิติอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คัดเบ้านั่นแหละอ่ะเออสองสีนี้คือแบบว่าใช้ได้หลากหลายมากซึ่งสีโซนนะคะสีอานาเฮมเนี่ยโมใช้มาทำเป็นคอนทัวร์ก็คือเชดดิ้งตรงใต้หนกแก้มตรงนี้นะคะคือแบบสีเขาแบบดีมากๆนะคะแล้วก็เนื้ออายแชโดว์ในพาเลตนี้นะคะก็จะมีทั้งเนื้อแมตนะคะเนื้อชิมเมอร์แล้วก็เป็นซาตินนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูสวอชกันเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละสีเนี่ยมันจะสวอชออกมาแล้ว
ได้เป็นอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะก็มาดูกันนะคะคือสีแรกนี้นะคะก็คือสีบลอนด์นะคะเป็นมอเห็นว่ามันเป็นกึ่งชิมเมอร์นะคะกึ่งซาตินที่มีความชีนอยู่ในตัวนะคะก็คือไม่ได้แบบว่าชีนมากมายไม่ได้ชิมเมอรี่อะไรมากมายแอบจะมีกึ่งซาตินเล็กๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่เนื้อแมทแน่นอนนะคะสีที่สองนี้ก็คือสีบาธวอเตอร์นะคะเป็นชิมเมอร์ที่มีติ่งสีทองนิดๆ นะคะแล้วก็พอมาสีที่สามเป็นสีสกิมนะคะสองสีนี้จะต่างกันตรงที่ตรงนี้เป็นชิมเมอร์เนื้อออกสีเหลืองนะคะส่วนตัวนี้เป็นชิมเมอร์เนื้อเป็นเหมือนซาตินนะคะสีออกสีอมชมพูนะคะมันก็เหมาะสำหรับถ้าใครมีอันเดอร์โทนสีผิวสีสีชมพูใช้สีทองตัวนี้มันก็จะพ็อปออกมาได้มากกว่านะคะส่วนอันเดอร์โทนสีเหลืองของเรานะคะใช้ตัวนี้ก็จะพ็อปออกมาได้สวยงามกว่านะคะอย่างที่เห็นเนาะสีนี้มันจะออกกลืนไปกับสีผิวโมนิดนึงนะคะแต่ตัวนี้มันจะแบบพ็อปออกมาได้เห็นชัดเจนกว่านะคะสีต่อไปก็คือสีสเตดดี้สีตัวนี้คือแบบเฮ้ยโมชอบมากนะคะเป็นสีส้มอมเป็นคล้ายๆกับสีคอปเปอร์แต่ออกคอปเปอร์ไปในทางสีส้มมากกว่าที่จะออกเป็นแบบสีแดงนะคะสวยงามมากนะคะแล้วก็สีนี้อ่ะสีสุดท้ายของแถวแรกนะคะก็คือสีพังค์นะคะเป็นสีเป็นอายแชโดว์เนื้อแมตต์นะคะสีออกถ้าดูในพาเลตมันเหมือนกับออกมันจะอมแดงหน่อยๆนะคะแต่พอออกมาแล้วมันเป็นสีออกไปทางโทนน้ำตาลซะมากกว่านะคะคือเหมือนกับพอสวอชออกมาแล้วสีเข้มกว่าในพาเลตที่เห็นนะคะสองสีนี้ถ้าใช้คู่กันแล้วแบบโหงามค่ะงามมาถึงแถวที่สองนะคะสีแรกคือสีเบบี้นะคะที่เห็นนี้นะคะจะเป็นเนื้อชิมเมอร์สีชมพูอมติ่งม่วงอ่อนๆ นะคะตัวนี้แบบสวยอ่ะสีที่สองคือสีอะไรสีอนาเฮมนะคะเป็นสีน้ำตาลโทปนิดๆนะคะจะอมมีติ่งอมม่วงๆหน่อยๆนะคะก็ตัวนี้โมใช้คัดบ้าไม่ใช่คัดบ้าตัวนี้โมใช้ไลท์สันจมูกวันนี้นะคะแล้วก็ลงเป็นเชดดิ้งใต้หนกแก้มนะคะตัวนี้โมลองใช้ดูก็โอเคนะตัวนี้ก็ยังสามารถใช้เป็นสีทรานซิชันก็คือสีที่เราใช้คัดเบ้าเนาะได้สวยงามเช่นกันนะคะสีต่อไปคือสีสตาร์เห็นไม่เอ่ยจะไม่เห็นเนาะคือแบบว่าโมใช้ตัวนี้นะมันจะเป็นสีอมพีชพีชเบจหน่อยนะคะเป็นเนื้อแมตต์ตัวนี้โมใช้เซตอายพรามเมอร์ของวันนี้ของลุคที่โมแต่งวันนี้นะคะก็คือลงอายพรามเมอร์ปุ๊บแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะลงให้อายพรามเมอร์ของเราเซตตัวนะคะเพื่อที่จะลงอายแชโดว์สีต่อไปได้สีน้ำตาลถัดไปก็คือสีโซนนะคะเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตเนาะคือโมใช้เจ้าตัวนี้เขียนคิ้ววันนี้นะคะแล้วก็ลงเป็นสีtransition ก็คือคัดเบ้าใช้ตัวนี้ด้วยเช่นกันนะคะคือโมใช้แตะสีนิดนึงแล้วก็แตะสีนี้นิดนึงทำให้แบบว่ามันไม่เข้มมากจนเกินไปนะคะตัวถัดไปตัวสุดท้ายของแถวที่2ก็มีชื่อว่าสี serious นะคะเป็นสีดำเทาเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นสีเทาที่เข้มจนเกือบดำนะคะแล้วก็มีแอบมีกลิตเตอร์ซ่อนอยู่เล็กๆนะคะตัวนี้ใช้ในการจิกหางตาเนาะที่เราคนเรียกจิกหางตากันนะคะแล้วก็ถ้าใช้เจ้าตัวนี้เป็นทำสโมกกี้อาจจะสวยมากนะคะดีกว่าที่จะใช้เนื้อแมตต์เนาะเพราะว่ามันก็ไม่ดำมากจนเกินไปแต่แล้วก็แอบมีเนื้อชิมเมอร์นิดๆทำให้สโมกกี้อายของเรามีอะไรอะไรนะคะตัวนี้สวยมากทีเดียวโมชอบสีนี้มากค่ะวันนี้โมก็ใช้แล้วก็มาถึงแถวสุดท้ายนะคะก็คือเริ่มสีแรกกันนะคะเป็นสีที่มีชื่อว่าป๊อปนะคะสำหรับโมแล้วนะคะสีนี้ก็คือสีป๊อปที่หมายความว่าเราแต่งตาของในลุควันนั้นแล้วนะคะแล้วเราแตะใช้นิ้วนะคะแตะเจ้าตัวสีนี้แล้วก็กดทับ
ทั่วบริเวณที่เราต้องการให้มันพ็อปเนาะแล้วมันก็จะมีเป็นเนื้อชิมเมอร์ก็คือเป็นชังกี้ชิมเมอร์คือชิมเมอร์มันจะค่อนข้างเนื้อหยาบนั่นหมายความว่าเวลาเราไปงานตอนกลางคืนเนาะอย่างที่โมเล่าให้ฟังนะคะก็คือมันจะมีความเป็นกลิตเตอร์เม็ดใหญ่ที่เวลาเราหันซ้ายหันขวาปุ๊บมันจะสะท้อนกับแสงวิบวับวิบวับได้สวยงามมากนะคะคือตัวนี้โมชอบนะคะใครๆไม่ชอบแต่โมชอบนะคะสีต่อไปก็คือสีฮาราจูกุนะคะเป็นสีชมพูเป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะที่สวยงามนะใช้สำหรับแบบว่าต้องการลุคแบบสนุกสนานอยากเล่นให้มีสีสันก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะส่วนตัวนี้เป็นสีที่มีชื่อว่าDanger นะคะเป็นสีน้ำเงินที่มีแอบมีกลิตเตอร์เล็กๆเป็นสีน้ำเงินเช่นกันนะคะคือสวยอ่ะคือเป็นสีที่แบบว่าถ้าแต่งยังไงเดี๋ยวอาจจะใช้สีนี้คิดในใจใช้สีนี้นะคะใช้ทำลุคปาร์ตี้นิวเยียร์อะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนตัวชอบสีนี้มากนะคะส่วนตัวต่อไปเป็นสีที่ชื่อว่า1987นะคะก็เป็นสีทองที่แบบว่าเหลืองทองที่สวยมากๆนะคะวันนี้โมก็ใช้แต่งตานะคะลงไปที่บริเวณหัวตากับใต้ตาตรงบริเวณขนตาโคนขนตาล่างนะคะคือแบบสวยลุ่มนะคะคือแบบว่าเนื้อเป็นชิมเมอร์เนื้อค่อนข้างละเอียดนะคะตัวต่อไปสีสุดท้ายเป็นสี Blackout ที่มีอยู่ในพาเลตNaked 2ถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นสีดำเนื้อด้านที่สารพัดประโยชน์นะคะเป็นสีที่แบบว่าสโมกกี้ก็ได้ใช้ลงกดทับอายไลเนอร์สีดำก็ได้คือแบบว่าเป็นสีที่ควรจะมีอยู่ในทุกพาเลตนะคะและนั่นก็เป็นสวอชสีของเราส่วนตัวโมแล้วเนี่ยพอลองแต่งปุ๊บโมชอบนะคะคือ For Out ก็มีบ้างนะแต่ก็คือวันนี้โมแต่งตาก่อนนะคะแล้วก็คลีนฟอร์เอาท์ด้านใต้ตาออกไปรู้สึกว่าไม่มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพาเลตอื่นๆอย่างพวกเนเก็ต1หรือเนเก็ต3ที่โมมีนะคะคือฟอร์เอาท์ค่อนข้างน้อยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับเจ้า2ตัวนั้นเอาละค่ะงั้นโมก็จบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าอะไรก็ตามนะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบให้ไปลองเล่นดูก่อนหรือว่าดูรีวิวที่ไม่ใช่โมคนเดียวคือดูหลายๆรีวิวนะคะคือราคามันก็ไม่ได้ถูกแต่ว่าถ้านับสีกันแล้วมันก็คุ้มเอ๊ยยังไงนะคะก็ไปลองเล่นกันดูนะสำหรับวันนี้โมก็ลาไปเท่านี้ละค่ะแล้วเราพบกันหน่อยวิดีโอหน้านะคะวันนี้โมลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายมีพาเลตของนาสเป็นปลาชอนพาเลตนะคะใช่ไหมใช่นะคะเดี๋ยวโมจะลิงก์เอาไว้นะคะแต่งหน้าแบบนี้ไม่มีอะไรเลยนะ